คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่20เมษายน2521ภาษาจีนพื้นฐาน3ที่34课快上来吧要开车了บทที่34รีบขึ้นมาเถอะรถจะออกแล้วตอนที่1จากเว็บไซต์ jiufutao.com จุดประสงค์การทำคลิปสอนภาษาจีนของพี่จิ๋วเพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาจีนเป็นวิทยาทานเพื่อช่วยน้องๆในการทบทวนบทเรียนเพื่อช่วยพี่ๆน้องๆที่มีความสนใจในภาษาจีนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยปัจจุบันมีพี่ๆน้องๆส่วนหนึ่งที่มีเหตุปัจจัยทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนตามสถาบันการศึกษาหรือสถาบันสอนภาษาได้อาทิขาดปัจจัยทางด้านการเงินกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการเรียนเพื่อนำไปติวบุตรหลานกลุ่มพนักงานบริษัทที่ไม่มีเวลาแน่นอนทำให้ไม่สามารถลงเรียนตามสถาบันสอนภาษาได้เป็นต้นเพื่อทำตามปณิธานเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสถาบันที่พี่จิ๋วได้รับความรู้ด้านภาษาจีนมาอย่างมากมายค่ะแนะนำก่อนเรียนบทที่34คลิปบทที่34จะถูกแบ่งออกเป็น5ตอนตอนที่1ถึง3แนะนำคำศัพท์และประโยคตัวอย่างตอนที่4ไวยากรณ์ตอนที่5บทเรียนและลำดับขีดนั่งสมาธิก่อนเรียน 5-10 นาทีเตรียมปากกาและสมุดเพื่อจดเลคเชอร์เพิ่มเติมสำหรับท่านใดที่ไม่มีหนังสือสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนได้ที่ www.jiufutao.comท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือหรือมีคำถามไม่เข้าใจสามารถส่งคำถามมาได้ที่ jiufutao@hotmail.com เปิดหนังสือหน้า105เปลี่ยนอินเปลี่ยนเดาความต่างของเสียงทบทวนเรื่องของพินอินเล็กน้อยนะคะอ่านตามพี่จิ๋ว2ครั้งตงสิตงสิตงสิ东西顺便顺便随便随便麻烦麻烦买饭买饭辛苦辛苦幸福幸福注意注意主意主意问号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 要求要求邀请邀请清楚清楚清除清除เปิดหนังสือหน้าที่82ทุกประโยคที่ถูกยกขึ้นเป็นประโยคตัวอย่างต้องท่องจำทุกครั้งหลังเรียนจบคลิปนี้การแปลที่พี่จิ๋วแปลในบทเรียนจะแปลเพื่อสำหรับน้องๆที่เรียนตามสถานศึกษาสามารถจำและนำไปใช้ในการสอบแบบจับหลักได้สำหรับพี่ๆน้องๆที่ศึกษาด้วยตนเองสามารถดัดแปลงการแปลตามจริตความเคยชินของตนเองได้โดยยึดหลักว่าจะต้องไม่แปลจนผิดเพี้ยนจากความหมายเดิมในประโยคหลักค่ะก่อนอื่นเลยมาดูจวนหมิงชื่อเฉพาะก่อนนะคะอ่านตามพี่จิ๋วสองรอบก่อนถ้าใครมีหนังสืออยู่ก็เปิดหนังสือไปที่หน้านี้นะคะพี่จิ๋วก็ลืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตไม่ตัดต่อนะคะเพราะว่าพี่จิ๋วขี้เกียจเสียเวลาเดี๋ยวพี่จิ๋วดูหน้าแป๊บนึงนะอันนี้คือมันยังอยู่ในช่วงของการเรียบเรียงไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จิ๋วขอดูหน้าแป๊บนึงว่าถ้าใครมีหนังสืออยู่ตอนนี้
ให้เปิดหนังสือไปที่หน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บหน้า84เปิดหนังสือไปที่หน้า84นะคะโอเคเพราะพี่จิ๋วได้ยินว่าน้องๆหลายคนบอกว่าไม่ต้องตัดต่อได้นะพี่จิ๋วพี่จิ๋วก็เลยขออนุญาตไม่ตัดต่อละกันนะคะมาอ่านตามสองรอบนะคะไต้หวันหมายถึงไต้หวันค่ะเซี่ยงกังหมายถึงฮ่องกงค่ะเจ้าคือเป็นแซ่ของคนจีนนะคะคือแซ่เจ้าค่ะมาเปิดหนังสือไปที่หน้า72ถึง77ค่ะดูที่หน้า72ก่อน生词คำศัพท์อ่านตามพี่จิ๋ว2รอบนะคะ正好หมายถึงพอดีค่ะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่1正好我有一个苹果你先吃吧正好แปลว่าพอดี我才有มี一个苹果 apple 1ลูก你เธอ先吃吧เธอกินก่อนละกันปะคำนี้แปลว่าละกันก็ได้แปลว่าเธอก็ได้แปลว่าสิก็ได้นะคะเพราะเราบางคนจะแปลว่าเธอกินก่อนสิเธอกินก่อนเธอกินก่อนละกันได้หมดแล้วแต่อารมณ์นะคะเพราะว่าคำเสริมน้ำเสียงของภาษาไทยอ่ะมันมีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคำเดียวของภาษาจีนอ่ะมันก็สามารถแปลได้หลากหลายในภาษาไทยนะคะต่อไปตัวอย่างที่สอง他正好在那里他正好พอดี在那里อยู่ที่นั่นเขาพอดีอยู่ที่นั่นประโยคตัวอย่างเป็นไปได้พี่จิ๋วพยายามจะอ่านแค่รอบเดียวนะคะมันเป็นแค่ตัวอย่างพวกเรากลับบ้านไปก็ทวนเยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าว่าเป็นศัพท์ใหม่ก็คือถ้ามันขึ้นด้วยสีแดงๆอ่ะแบบนี้เนี่ยถ้ามันสีแดงๆแบบนี้พี่จิ๋วจะอ่านให้สองรอบก็ถือว่าเป็นคำศัพท์ใหม่เนาะแต่ถ้าว่าเป็นสีน้ำเงินเงี้ยที่เป็นประโยคตัวอย่างส่วนใหญ่พี่จิ๋วก็จะไปเลือกของเก่ามาเพราะฉะนั้นพี่จิ๋วขออนุญาตอ่านรอบเดียวแล้วแปลเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะคลิปหนึ่งตอนนี้ต่อคลิปน่าจะมีเป็นเกือบชั่วโมงอะค่ะนะคะยิ่งบทเยอะขึ้นมันก็ยิ่งใช้เวลามากขึ้นในแต่ละบทในแต่ละคลิปมาดูตัวอย่างที่สามกันค่ะ正好今天是姐姐的生日正好พอดี今天วันนี้是เป็น姐姐的生日生日แปลว่าวันเกิดของพี่สาวเราไม่จำเป็นต้องแปลของมาก็ได้ก็วันเกิดพี่สาวพอดีวันนี้เป็นวันเกิดพี่สาวหรือพอดีวันนี้เป็นวันเกิดของพี่สาวแปลมีของหรือไม่มีของก็ได้นะคะตัวอย่างที่สี่明天正好是母亲节明天正好พรุ่งนี้พอดี是เป็น母亲节แปลว่าวันแม่正好要แปลได้สองแบบแบบที่หนึ่งแปลตรงตัวเลยพอดีจะ正好ว่าพอดี要ว่าจะใช่ไหมพอดีจะหรือแปลแบบที่สองคือกำลังจะจุดๆพอดีซึ่งสำนวนนี้พี่จิ๋วว่าชอบแปลแบบที่สองก็เลยเอามาใส่ให้พวกเราด้วยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ我正好要出去我正好要出去我餐正好พอดีจะออกไปหรือฉันกำลังจะออกไปพอดีก็ได้นะคะตัวอย่างที่สอง他正好要去找你他正好เขาแบบตรงตัวก่อน他เขา正好要พอดีจะ去ไปหาเธอเขาพอดีจะไปหาเธอหรือถ้าเขากำลังจะ正好要กำลังจะ去找你ไปหาเธอพอดีก็ได้เนาะคือบางทีพี่จิ๋วจะรู้สึก
เองว่าเขาพอดีจะไปหาเธอเนี่ยบางทีมันก็ใช้ประโยคนี้มันก็ได้แต่พี่จิ๋วว่าโดยภาษาไทยของพี่จิ๋วแล้วถูกจริตพี่จิ๋วว่าพี่จิ๋วจะชอบแปลแบบนี้ก็คือเขากำลังจะไปหาเธอพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงสำนวนไทยๆอ่ะคนไทยเองก็มีพูดติดสำนวนประมาณนี้อยู่พี่จิ๋วก็เลยคิดว่าเอามาลงโครงสร้างนี้ด้วยก็น่าจะโอเคนะคะต่อไป1.2 来得正好来得正好来得正好เป็นสำนวนแปลได้2แบบ1มาพอดี2มาได้จังหวะพอดีมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะ你来得正好我有问题想问你你特来得正好เธอมาพอดีหรือเธอมาได้จังหวะพอดีว่าฉันยูมีวันที่คำถามเสียงอยากเว้นถามหนีเธอทำมาพอดีฉันมีคำถามอยากถามเธอเธอมาได้จังหวะพอดีฉันมีคำถามอยากถามเธอต่อไปตัวอย่างที่สอง你回来的正好你特回กลับ来的正好มาพอดีเธอกลับมาพอดีหรือเธอ回กลับมาได้จังหวะพอดีต่อไป第二开会开会开会ไม่ถึงประชุมค่ะ开完会开完会ประชุมเสร็จมาดูตัวอย่าง开会กันก่อน他现在不在正在开会呢他现在ตอนนี้เขา不在ไม่อยู่正在กำลัง开会呢กำลังประชุมอยู่จำได้เนอะ正在จุดๆเนอะแปลว่ากำลังจุดๆอยู่นะต่อไปตัวอย่าง开完会我开完会回来了昨天晚上刚到家我才开完会ประชุมเสร็จ回来了กลับมาละเลิกคำนี้แปลว่าแล้วก็ได้แปลว่าละก็ได้นะคะพี่จิ๋วแปลว่าละฉันประชุมเสร็จกลับมาละจวงเที่ยวไหวช่างเมื่อวานตอนเย็นกังเพิ่งจะเต่าจะถึงบ้านที่สาม教学教学教学ไม่ถึงการสอนค่ะหลายๆท่านอาจจะบอกว่าพี่จิ๋วผิดหรือเปล่าตัวเนี้ยมันต้องอ่านออกเสียงเป็นเจ้าดิเสียงหนึ่งแต่ไม่พี่จิ๋วอ่านออกเสียงเป็นเจ้าล่ะเสียงสี่พี่จิ๋วไม่ผิดนะคะตัวนี้ยังสอนตัวนี้เนี่ยสามารถอ่านได้2เสียงแล้วมันต่างกันยังไงล่ะคะถ้าเจ้าเสียงหนึ่งเป็นคำกริยาแปลว่าสอนว่าเจ้าหนีฉันสอนเธอแต่ถ้าเจ้าเป็นคำนามแปลว่าการสอนอย่างเจ้าเสือก็เป็นคำนามแปลว่าการสอนเนาะถ้าเมื่อไหร่เป็นเจ้าแซวมันอยู่ไปประกอบกับศัพท์อื่นก็จะเป็นคำนามจำง่ายๆนี่แหละมาดูตัวอย่างกันค่ะ王老师的汉语教学方法很好王老师的汉语教学方法拜郎的ก่อน汉语教学方法แปลว่าอะไร方法แปลว่าวิธี教学การสอน汉语ภาษาจีนของ王老师อาจารย์หวัง很好ดีมาก第四ข้อ4 研讨研讨研讨ไม่ถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น研讨会研讨会แปลว่างานสัมมนา开研讨会开研讨会แปลว่าจัดประชุมสัมมนาหรือประชุมสัมมนาเฉยๆก็ได้ตัวอย่าง开研讨会今年在上海开研讨会今年ปีนี้จะจ่ายตามด้วยสถานที่แปลไว้ก่อน开研讨会แปลตรงนี้ก่อนปีนี้จัดประชุมสัมมนาที่ที่上海เซี่ยงไฮ้ต่อไปตัวอย่าง研讨会เซี่ยงไฮ้โทษที
ขออนุญาตกินน้ำแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเหตุเสียงหายเพราะว่าก่อนจะอัดคลิปเนี้ยต้องมีซ้อมก็เอาง่ายๆถ้าคลิปเนี้ยมันอัดจบภายใน1ชั่วโมงแสดงว่าก่อนที่พี่จิ๋วจะอัดคลิปให้พวกเราอ่ะ1ชั่วโมงก่อนหน้านั้นพี่จิ๋วซ้อมใช้เสียงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเสียงอาจจะหายๆบ้างนะคะมาดูตัวอย่างการเรียนเถาหวย这个研讨会在上海举办这个研讨会แปลว่า研讨会ว่างานสัมมนางานนี้在上海举办在ตามด้วยสถานที่แปะไว้ก่อนแปะ举办ก่อน举办แปลว่าจัดที่上海ต่อไปตัวอย่างค่ะค่าย研讨会ที่แปลว่าจัดประชุมสัมมนาหรือแปลว่าประชุมสัมมนาเนี่ยสามารถดึงออกมาเป็นโครงสร้างแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะสอนแปลกันสังเกตดีๆนะประโยคนี้เป็นประโยชน์ที่แบบโครงสร้างสอนโครงสร้างเพราะฉะนั้นนะประโยคนี้พี่จิ๋วอยากให้สังเกตนะคะมาดูกันตัวอย่างค่ายจุดจุด研讨会你不适当台湾开汉语教学研讨会去了吗โครงสร้างซ้อนโครงสร้างยังไงนะคะโครงสร้างแรกคือต่อจุดๆๆๆชื่อเห็นปะต่อจุดๆๆชื่อที่เราเคยเรียนกันแปลว่าไปหรือแปลว่าไปที่จุดๆจำได้นะเรามาค่อยๆแปลโครงสร้างที่สองคือ不是จุดๆมา不是จุดๆมาแปลว่าไม่ได้จุดๆหรอเห็นไหมสองโครงสร้างแล้วนะโครงสร้างที่สามเราเจอประโยคนี้คือ开จุดๆ研讨会หลายๆท่านตอนนี้ก็จะบอกว่าตายนะคะแต่พี่จุ๋จะบอกมันไม่ตายหรอกเราอาศัยทำความเข้าใจช็อตนี้ก่อนนะช็อตที่พี่จุ๋กำลังจะอธิบายมาแล้วมาเข้าใจคล้ายๆเข้ามาด้วยกันก่อนมา你เธอ不是ไม่ได้มาแน่นอนต้องแปลปิดท้ายมันเป็นประโยคคำถามเธอไม่ได้อะไรต่อจุดจุดชื่อเธอไม่ได้ไปที่ไหนถ่ายวันเธอไม่ได้ไปไต้หวันคายห้าอยู่เจ้าเสือเย็นเถาห้วยต้องแปลคายจุดจุดเย็นเถาห้วยก่อนเธอไม่ได้ไปที่ไต้หวันประชุมสัมมนาเจ้าเสือการสอนห้าอยู่ภาษาจีนเลอะแล้วมาหลอเธอไม่ได้ไปที่ไต้หวันประชุมสัมมนาการสอนภาษาจีนแล้วหรอฟังไม่ทันรีกลับไปฟังใหม่นะนะคะแล้วก็จำทางประโยคคือพี่จิ๋วเข้าใจว่าทุกวันนี้ยังได้รับอีเมลจากน้องๆมาอยู่เลยคืออีเมลของน้องพี่จิ๋วคะแล้วมันจะแปลแล้วอะไรมันตามกรรมอะไรมันพี่บอกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรคำศัพท์ที่เป็นไวยากรณ์มากสรรพนามตามด้วยกริยาตามด้วยกรรมตามด้วยคำวิเศษอะไรพหูพจน์อะไรเอกพจน์ช่างมันพี่จิ๋วจะบอกว่าแล้วยิ่งใครเรียนกับพี่จิ๋วเนี่ยพี่จิ๋วโคตรจะเน้นเอาเข้าโครงสร้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อาศัยความเข้าใจอย่างที่พี่จิ๋วแปลไปเมื่อกี้และจำมันทั้งประโยคไปเลยเข้าใจความหมายพี่จิ๋วนะง่ายๆเรียนกับพี่จิ๋วจำประโยคตัวอย่างเดี๋ยวมันได้ของมันเองเพราะคนที่จำประโยคตัวอย่างพี่จิ๋วถึงเน้นอยู่แทบจะทุกคลิปไงไม่อยากพูดซ้ำนะว่าทำไมถึงให้จำประโยคตัวอย่างเนี่ยบางคนอาจจะท่องขึ้นใจได้แล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วน้องๆพี่จิ๋วเชื่อว่าหลายท่านเลยและมาแล้วมาเจอคลิปนี้โดยที่ไม่เคยฟังคลิปเก่าของพี่จิ๋วเลยพี่จิ๋วอยากให้ถือว่าเป็นการทวนก็ได้มีโอกาสลองกลับไปฟังคลิปเก่าๆของพี่จิ๋วดูนะคะพี่จิ๋วแทบกล้าพูดเลยว่ายิ่งตั้งแต่บทที่1มาค่ะเราอย่าคิดว่าบางทีเราคิดว่าเรารู้แล้วเราไม่ต้องไปเอามันก็ได้นะคะหลายๆบทเรียนนะคะที่พวกเราเรียนตามสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนน่ะเขาอาจจะไม่ได้สอนตรงช็อตนี้ของพี่จิ๋วก็ได้และในขณะเดียวกันใช่ค่ะก็คือพวกเราเรียนกับพี่จิ๋วบางอย่างอาจารย์อาจจะสอนแล้วพี่จิ๋วไม่ได้สอนก็ได้เพราะฉะนั้นในหลายอย่างถ้าแชร์กันได้ก็คือกลับไปย้อนฟังได้ไปเอาเก็บที่พี่จิ๋วสอนที่อาจารย์ไม่ได้สอนน้องนั่นน่ะเอามาประดับความรู้ของน้องพี่จิ๋วเชื่อว่ามันเยี่ยมนะคะก็มาทั้งในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะมีแน่นอนมาถึง34เลยเยอะ มาดูค่ะข้อ5นะคะจิงกู้จิงกู้จิงกู้หมายถึงผ่านค่ะ
ตัวอย่างที่หนึ่ง下午跑步经过这里觉得不错เมื่อกี้พี่จิ๋วมัน觉得ใช่ไหมอ่ะ觉得不错下午ตอนบ่าย跑步wing经过盘这里ที่นี่觉得รู้สึก不错พี่จิ๋วใช้แปลว่าดีจังรู้สึกดีจังหรือรู้สึกดีทีเดียวบางคนจะแปลตรงตัวรู้สึกไม่เลวเลยอันนี้ก็ได้นะคะปู่ชั่วแปลได้หลายแบบนะต่อไปตัวอย่างที่สอง我回来的时候คือพี่จิ๋วบอกก่อนนะดีจังเนี่ยบางคนอาจจะเถียงพี่จิ๋วก็ได้เพราะมันก็จะมีคำหนึ่งเช่นเช่นเหรออย่างเงี้ยคือดีจังนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่พี่จิ๋วก็แปลตามจริตสไตล์พี่จิ๋วนะคะก็พวกเราหลายคนอาจจะแปลปูดชั่วตามที่เคยเรียนมาค่ะแบบนั้นก็ได้นะมาดูตัวอย่างที่สอง我回来的时候经过香港到小赵家去看了看我回来的时候ตอนที่ฉันกลับมา经过香港ผ่าน香港ผ่านฮ่องกงมาดูประโยคนี้ก่อนประโยคนี้พี่จิ๋วอยากให้ดูหมายเหตุก่อนพี่จิ๋วขออนุญาตเข้าโครงสร้างเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาตั้งจำอะไรให้มันแบบดูซับซ้อนให้จำไปเลยเป็นโครงสร้างแบบนี้นะคะเต้าจุดๆๆชื่อขั้นละค่ะเต้าจุดๆชื่อขั้นละขั้นหมายถึงไปเยี่ยมจุดๆๆมาดูประโยคนี้พี่จิ๋วขออนุญาตขีดฟึชไปเยี่ยมเต้าเสาเจ้าจ้าชื่อขั้นละขั้นไปเยี่ยมบ้านจ้าแปลว่าบ้านเสาเจ้าไปเยี่ยมบ้านเสาเจ้ามาแบบนี้ไปเลยนะจำแบบนี้ไปเลยนะคะต่อไปค่ะที่6ช่างเป็นคำบุพบทค่ะแปลว่า1ไปทางหรือทาง2กลับหรือต่อกรณีที่ช่างตามด้วยคำบอกทิศทางหรือสถานที่ตามด้วยคำกริยาช่างจะแปลว่าไปทางหรือทางตัวอย่างที่แปลว่าไปทางก่อนค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง你向东边走边วงเล็บไปให้คือมีหรือไม่มีก็ได้你向东走อย่างนี้ก็ได้เมื่อเจอเซียงแปลคำกริยาก่อน你คือเธอเจอเซียงแปลคำกริยาก่อนเธอเดินไปทางตรงตะวันออกเธอเดินไปทางตะวันออกต่อไป他向前面走他เขาเจอเสียงแปลกริยาก่อนเขาเดินไปทาง前面ด้านหน้าไม่มีเมียนก็ได้他向前走เขาเดินไปทางข้างหน้าเขาเดินไปทางด้านหน้าต่อไปตัวอย่างที่แปลว่าทางค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง他向医院跑去他向医院跑去ถ้าเขาเจอเสียงแปลคำกริยาก่อน跑去วิ่งไปทาง医院โรงพยาบาลตัวอย่างที่สอง他向我走来ถ้าเขา向แปลก่อนหาคำกริยาก่อน走来เขาเดินมา向ทาง我ฉันเขาเดินมาทางฉันต่อไปเสี่ยงตามด้วยคำสรรพนามคนและตามด้วยคำกริยาเสี่ยงจะแปลว่ากลับหรือต่อตัวอย่างที่แปลว่ากลับก่อนค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง他向我โทษทีเกือบจะไปสาบ้างมา他向我这样说他向我这样说他เขาเจอเสี่ยงแปะเสี่ยงหาคำกริยาก่อนเขา说พูดกับว่าฉันจะอย่างนี้เขาพูดกับฉันอย่างนี้ตัวอย่างที่สอง他向我求婚了他เขาเจอ向หาคำกริยาก่อน求婚求婚แปลว่าขอแต่งงานกับฉันเหรอแล้วเขาขอแต่งงานกับฉันแล้วหรือจะแปลสำนวนไทยๆก็คือเขาขอฉันแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะแต่เบื้องต้นก็อยากให้แปลตามกลับไปก่อนเนี่ยตามแปลประโยคนี้ไปก่อนเพราะว่ามันจะได้จับหลักเอาไปสอบได้
ต่อไป 6.1 ค่ะโครงสร้างสำนวน像จุดจุด问号像จุดจุด问号แปลได้3แบบแบบที่1คือฝากความคิดถึงมาถึงจุดจุดจุดด้วยฝากความระลึกถึงมาด้วยฝากความระลึกมาถึงจุดจุดจุดด้วยฝากทักทายด้วยแปลว่าฝากความคิดถึงมาถึงด้วยก่อน他让我向您问好他เขาให้让บอกว่าให้ให้我参向จุดจุด问好แปลนี้ก่อนฝากความคิดถึงมาถึงนินคุณด้วยเขาให้ฉันฝากความคิดถึงมาถึงคุณด้วยแปลว่าฝากความระลึกถึงจุดจุดด้วยที่我向王老师问好เจอที่จำได้ไหมพี่จะบอกว่าเมื่อไหร่เจอที่แปะไว้ก่อนโอ้ยสมัยก่อนเลยที่เคยเรียนที่นะจำไม่ได้บทที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะแปะ向ก่อน向จุดจุด问好ฝากความระลึกถึง王老师อาจารย์หวังที่我แทนฉันด้วยฝากความระลึกถึงอาจารย์หวังแทนฉันด้วยจำจำจำแปลว่าฝากทักทายด้วยที่我向他问好ที่我向他问好เจอที่我ปุ๊บแปะไว้ก่อน向จุดจุด问好ฝากทักทายเขาทาที่我แทนฉันด้วยสำนวน向จุดจุด问好จำโครงสร้างจำประโยคตัวอย่างไปนะคะต่อไปที่ชี้ส่งส่งทำหน้าที่ได้หลายหน้าที่นะคะรวมถึงเป็นทั้งสำนวนได้ด้วยมาดูกันทำหน้าที่เป็นคำกริยาแปลว่าส่งมอบวงเล็บคนหรือสิ่งของทำหน้าที่เป็นคำบุพบทแปลว่ามอบแก่สิ่งของเป็นสำนวนแปลว่าแถมหรือฟรีมาดูทำหน้าที่เป็นคำกริยาก่อนแปลว่าส่งคนหรือสิ่งของตัวอย่างแรกค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง我送你去机场我送你去机场我才送送你เธอ去ไป机场สนามบินตรงตัวเลยตัวอย่างที่สอง我想给他送花我想给他送花我才想อยากจะ给他แปะก่อนแปะคำกริยาก่อน送花ส่งดอกไม้给他ให้เขาฉันอยากส่งดอกไม้ให้เขาต่อไปทำหน้าที่เป็นคำกริยาแปลว่ามอบ妈妈送给我的礼物ประโยคนี้แปลหลังเติ่งก่อน礼物แปลว่าของขวัญของขวัญที่妈妈แม่送给ทำไมมอบให้我ฉันของขวัญที่แม่มอบให้ฉันพี่จุจะบอกว่าประโยคนี้ถ้าไม่จำทั้งประโยคน้องมีมึนแน่นะคะบางคนจะแปลแบบมุซัวทุลันเตานะคะบางคนก็จะแปลแบบมามาส่งเก๋หัวแม่ส่งให้ฉันหรือไม่ก็แม่ส่งให้ของขวัญของฉันมึนไปกันใหญ่นะคะบางคนแปลตรงตัวแดวเลยซึ่งประโยคนี้จะต้องแปลหลังเติ่งก่อนก็คือของขวัญที่แม่มอบให้ฉันโอเคนะตัวอย่างที่สองค่ะ我想送给你这本书我想ฉันอยากมอบมอบอะไรเก๋หนีแปะก่อนแปะเจ้าบันชูก่อนฉันอยากมอบเจ้าบันชูหนังสือเล่มนี้ให้เธอตัวอย่างที่สามเจ้าบันชูส่งเก๋หนีเจ้าบันชูหนังสือเล่มนี้มอบให้เธอโอเคนะต่อไปค่ะมาดูการส่งทำหน้าที่เป็นคำบุพบทมันจะเป็นโครงสร้างคนตามด้วยส่งตามด้วยคนตามด้วยกรรมสิ่งของส่งจะแปลว่ามอบจุดจุดแก่ให้ดูตัวอย่างสถานเดียว老师送我一支笔老师อาจารย์ส่งมอบ我一支笔มอบอะไรมอบปากกาด้ามหนึ่ง一支笔ปากกาด้ามหนึ่ง我แก่ฉัน老师送我一支笔อาจารย์มอบปากกาด้ามหนึ่งแก่ฉัน
ตัวอย่างที่สองมาม่าส่งวอ一个吉他吉他แปลว่ากีตาร์มาม่าแม่ส่งมอบวอ一个吉他แปล一个吉他ก่อนแม่มอบกีตาร์ตัวหนึ่งแก่ฉันนะคะให้แก่ฉันก็ได้ให้ฉันก็ได้พูดง่ายเมื่อไหร่ที่ส่งอ่ะทำหน้าที่เป็นคำบุพบทอ่ะมันเหมือนมีเกยอ่ะโดยนัยยะของมันเข้าใจปะก็คือตรงนี้มันเหมือนแบบมันซ้อนกันอยู่อ่ะเอาเป็นว่าอย่าไปสนใจมันมากจำประโยคตัวอย่างแล้วกันจำประโยคตัวอย่างแค่นั้นพอละนะคะต่อไปสำนวนสำนวนแปลว่าแถมฟรีหรือแปลว่าฟรีตัวอย่างที่หนึ่งหมายอีส่งอีหมายอีส่งอีหมายถึงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งตัวอย่างที่สองหมายอีเป๋นชูส่งอีจื้อปีหมายอีเป๋นชูซื้อหนังสือเล่มหนึ่งส่งแถมฟรีอีจื้อปีปากกาด้ามหนึ่งหรือปากกาหนึ่งด้าม 7.1 ค่ะโครงสร้างเก๋จุดจุดจุดส่งชื่อหมายถึง1ส่งไปให้2เอาไปให้เอาไปมอบให้ตัวอย่างที่1 我让人给你送去我让人给你送去我ฉันให้คน让ให้人คน这给你แปะก่อน送去ฉันให้คนลืมไปลืมไปมันเป็นโครงสร้างส่งไปให้เธอนะคะส่งไปแล้วก็ให้เธอจะมองแปะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเก๋เจอเก๋หนีแปะไว้ก่อนแปะส่งชื่อนะคะส่งไปให้เธอนะคะหรือว่าเอาไปให้เธอก็ได้นะคะต่อไปตัวอย่างที่สอง我想给您送去我ฉันอยาก给您送去ส่งไปให้คุณหรือฉันอยากเอาไปให้คุณเอาไปมอบให้คุณก็ได้第八ข้อ8 烧烧烧หมายถึงเอาค่ะนัยยะคือเอามาให้เชิงซื้อของฝากมาให้อย่างนั้นนะคะตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ他给你买了让我烧给你他给你买了他เขา这给你แปะก่อน买了ซื้อมา给你ให้เธอเขาซื้อมาให้เธอ让我ให้ฉัน烧เอา给你ให้เธอเขาซื้อมาให้เธอให้ฉันเอาให้เธออ่ะนะต่อไปตัวอย่างที่สอง你喜欢什么我顺便给你烧回来你喜欢什么เธอชอบอะไร我ฉัน顺便ฉันถือโอกาสหรือฉันแวะก็ได้นะ给你แปะไว้ก่อน烧回来เอากลับมาให้เธอ 8.1 烧来烧来烧来แปลแบบที่1คือเอามา2คือเอาจุดๆมา烧去烧去烧去หมายถึงเอาไปหรือเอาจุดๆไปมาดูตัวอย่าง烧来กันก่อนค่ะแปลว่าเอามานะ这是我给你烧来的东西พี่จิ๋วชอบอ่าน东西เลย东西ต้อง东西เอาไหม这是我给你烧来的东西这是你เป็นหรือนี่คือพี่จิ๋วแปลว่านี่เป็นก่อนละกันนี่เป็นเจอเต๋อไปหลังเต๋อก่อนนี่เป็นของที่我给你烧来ของที่ฉันจะ给你แปะก่อน烧来เอามา给你ให้เธอนี่เป็นของที่ฉันเอามาให้เธอต่อไปแปลว่าเอาจุดๆมา我给你烧来一些东西一些东西พี่จิ๋วขอแปล一些东西ก่อน一些东西จริงๆแปลได้หลากหลายมากที่เราเคยเรียนกันก็แปลว่าจำนวนหนึ่ง
บางอย่างของจำนวนหนึ่งของบางอย่างเนี่ยได้นะคะแต่กรณีของฝากเนี่ยพี่จิ๋วชอบแปลว่าของเล็กๆน้อยๆ พี่จิ๋วจะแปลเชิงสำนวนไทยพี่จิ๋วคิดว่าในสำนวนไทยเราใช้คำนี้มากกว่ามาดูกัน我给你捎来一些东西我ฉันจะ给你แปะก่อนฉันเอาอะไรมาล่ะฉันเอา一些东西ของเล็กๆน้อยๆมา给你ให้เธอฉันเอาของเล็กๆน้อยๆมาให้เธอแน่นอนนะพวกเราอยากจะแปลอย่างที่เราเคยเรียนมาก็แปลว่าฉันเอาของบางอย่างมาให้เธอฉันเอาของจำนวนหนึ่งมาให้เธอแต่เราจะแปลอะไรประมาณนี้ได้พี่จิ๋วว่าฉันเอาของจำนวนหนึ่งมาให้เธอคนไทยไม่ได้พูดแบบนั้นเลยพี่จิ๋วเลยคิดว่าไม่แปลแบบนี้ดีกว่าที่สุดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าครูบาอาจารย์น้องเขาสอนก็ตามนั้นไปก่อนนะคะก็ตามอาจารย์ไปก่อนส่วนเอาของบางอย่างมาให้เธอมันก็พอได้ต้องดูบริบทข้างหน้านะคะแต่ถ้าบอกว่าฉันเอาของเล็กๆน้อยๆมาให้เธอพี่จิ๋วคิดว่ามันโดนกว่าในความรู้สึกของพี่จิ๋วเดี๋ยวมันจะมีคนเถียงแน่นอนแล้วพี่จิ๋วนะอีเตียนตรงซีมันไม่ได้มันก็ได้我捎来一点东西อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงพอได้แต่ถ้าถามพี่จิ๋วคืออีเซียมันก็คือจำนวนหนึ่งมันไม่ได้เยอะมันก็แปลว่าในสำนวนเนี้ยแปลว่าเล็กๆน้อยๆมันก็ได้เนาะเอาเป็นว่าใครเรียนกับพี่จิ๋วไม่มีครูบาอาจารย์คนอื่นสอนนะพี่จิ๋วแนะนำเป็นการส่วนตัวว่าอีเชียตรงซีแปลว่าของเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคนะไปต่อไปตัวอย่างเช้าชื่อไม่ถึงเอาไป这是我给他捎去的东西这是你本ไปหลังเตอร์ก่อนของเฮ้ยๆปากกาฟึดนี่เป็นไปหลังเตอะก่อนของที่หว่อฉันเจอเก๋ทาแปะก่อนเช้าชื่อเอาไปให้เขานี่เป็นของที่ฉันเอาไปให้เขาแปลว่าเอาจุดๆๆไปหว่อเก๋ทาเช้าชื่อ一些东西หว่อเก๋ทาเช้าชื่อ一些东西หว่อฉันเจอเก๋ทาแปะก่อนเช้าเอาอะไรไป一些东西ของเล็กๆน้อยๆไป给他ให้เขา第九取แปลว่าเอาเหมือนกันแต่ในยะต่างกันเอาแปลว่าในยะคือรับเอามาเอาไปต่อไปแปลว่าหยิบแปลว่ารับถอนเงินตั้งชื่อดูตัวอย่างนะแปลว่าเอาหรือหยิบตัวอย่างที่หนึ่ง这里有一个鸡蛋你来取吧这里有一个鸡蛋ที่นี่มีไข่ไก่หนึ่งฟอง你来取吧เธอมาเอาไปสิอย่ามีคำว่าไปเธอมาเอาสิเธอมาหยิบสิอย่างนี้ตัวอย่างที่สอง你想要就自己来取吧你想要เธออยากได้就ก็自己来取แปลว่ามาเอาเองสิหรือมาหยิบเองสิแปลว่ารับตัวอย่างที่หนึ่ง我来取包裹我来取包裹ฉันมารับพัสดุตัวอย่างที่สอง我带你去取书我带你去取书我前他带คำนี้แปลว่าพา你他去ไป取รับ书หนังสือฉันพาเธอไปรับหนังสือต่อไปแปลว่าถอน今天我去银行取钱今天วันนี้我前去ไป银行ธนาคาร取钱ถอนเงินแปลว่าตั้ง王老师给我取名字叫玛丽ละชื่อ字ตรงนี้เอาไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้取名อย่างเดียวก็แปลว่าตั้งชื่อนะคะ王老师อาจารย์王这给我แปะก่อน
อาจารย์หวัง取名当次给我ให้ฉัน叫ว่า玛丽แมรี่ต่อไปที่10过去แปลว่ามันมีทำหลายหน้าที่ทำหน้าที่เป็นคำนามก่อนแปลว่าอดีตหรือที่ผ่านมาเมื่อก่อนแต่ก่อน2เป็นคำนามคำกริยาแปลว่าไปผ่านไป3แปลว่าข้ามไปคำกริยาเหมือนกันมาดูแปลว่าอดีตก่อน中国现在比过去开放多了中国现在ปัจจุบันประเทศจีนเจอปีปุ๊บหยุดแปลกริยาก่อนคายฟังเปิดกว้างปีกว่าก็ชื่ออดีตตัวละมากเลยตัวแปลว่าเยอะหรือแปลว่ามากก็ได้นะคะปัจจุบันประเทศจีนเปิดกว้างกว่าอดีตมากเลยนะหรือบางคนจะบอกเปิดกว้างกว่าอดีตเยอะเลยคือมันพอมันแปลว่าอดีตอะมันแปลว่าเยอะเนี่ยมันจะตลกอะไรคำว่าตัวพอพี่จิ๋วรู้สึกว่าตัวเนี่ยมันใช้กับปริมาณใช้กับจำนวนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอมันใช้คำว่าเปิดกว้างมันดูก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าพี่จิ๋วชอบแปลว่ามากเลยละกันในประโยคนี้นะคะต่อไปแปลว่าไป我过去取吧我过去取吧ฉันไปเอาละกันฉันไปเอาละกันต่อไปแปลว่าเมื่อก่อนแต่ก่อน他比过去胖多了他เขาเจอปีแปะปีแปะพังก่อนคือถ้ามันไม่เจอคำกริยาก็ต้องหาคำเขาเรียกว่าคำอะไรคำคุณศัพท์นะถ้าเขาปึ๊บพังเขาอ้วนปีกว่าก็ชื่อแต่ก่อนหรือเมื่อก่อนตัวเหรอเยอะเลยอย่างเงี้ยมันดูเป็นปริมาณพี่จิ๋วก็จะแปลว่าเยอะเลยเขาอ้วนกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเขาอ้วนกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอะไรเงี้ยต่อไปแปลว่าผ่านไปผ่านมาผ่านไปนะคะอันนี้อยากให้จำมากเลยเพราะมันเราได้ใช้นะคะมันเป็นสัจธรรมตัวอย่างที่หนึ่ง过去的事就让它过去吧过去的事เรื่องที่ผ่านมา就ก็让ให้它们过去吧ผ่านไปเถอะตัวอย่างที่สอง这件事已经过去十几年了这件事เรื่องนี้已经จุดจุดแล้วแปลว่าแล้วปิดท้ายประโยค过去ผ่านไป十几年สิบกว่าปีแล้วเรื่องนี้ผ่านไป10กว่าปีแล้วแปลว่าข้ามไป那个桥过去就是我家乡了那个桥桥แปลว่าสะพานสะพานอันนั้น过去ข้ามไป就是ก็คือ我家乡了บ้านเกิดของฉันละนะก็คือบ้านเกิดฉันแล้วก็คือบ้านเกิดฉันละอย่างนี้ก็ได้นะบายโครงสร้าง走着就过去แปลว่าเดินข้ามไปตัวอย่างที่หนึ่ง我们走桥过去我们พวกเรา走เดินข้ามเฉียวสะพานไปตัวอย่างที่สอง你要走这条斑马线过去你เธอ要动走เดินข้ามอย่าลืมเป็นโครงสร้างจะไปเดินก่อนไม่ได้เดินข้ามอะไร这条斑马线ทางม้าลายเส้นนี้ไป斑马线แปลว่าทางม้าลาย这条เส้นนี้ทางม้าลายเส้นนี้ไปต่อไปมาดูโครงสร้างคำกริยาตามด้วย过去ก็แปลว่าไปตัวอย่างที่หนึ่ง为什么他要这么做我要跑过去问他为什么ทำไมหรือเพราะอะไรนะคะทำไมเขาถึงทำไม要ต้อง这么做ทำขนาดนี้ทำไมเขาต้องทำขนาดนี้我要ฉันจะ跑วิ่ง过去问他ฉันจะวิ่งไปถามเขา跑คือคำกริยาไงตามด้วย过去เพราะนั้น过去แปลว่าไปฉันจะวิ่งไปถามเขา
ตัวอย่างที่สอง这样的情况你还想飞过去吗这样的情况情况แปลว่าสถานการณ์อย่างนี้你เธอ还想想ยังอยาก飞บิน过去ไป吗หรอสถานการณ์อย่างนี้ท่านยังอยากบินไปหรอ十一耶过来过来过来แปลว่า1มา2ข้ามมา3ให้เหมือนเดิม11.1 อันนี้เป็นสำนวนน่าสนใจอยากให้จำ是过来人是过来人แปลว่าเคยผ่านมาก็คือคนที่เคยผ่านมาเคยผ่านโลกมาก่อนเดี๋ยวมีตัวอย่างด้วย11.2 你过来吧你过来吧เธอมาสิเธอมานี่สิคุณมานี่สิมาดูตัวอย่างแปลว่ามาก่อน今天你不过来吗今天วันนี้你เธอ不过来吗ไม่มาหรอมาถึงตรงนี้เชื่อแน่แท้ว่าหลายๆท่านจะถามพี่จิ๋วว่าพี่จิ๋วเธอจะบอกว่า今天你不来吗ได้ไหมอ่ะก็คือวันนี้เธอไม่มาหรอคำตอบคือได้แล้วหลายกลัวหลายอ่ะที่แปลว่ามามันต่างกันตรงช็อตไหนพี่จิ๋วจะบอกว่าพี่จิ๋วไตเติ้ลให้ตอนนี้อย่าลืมตามไปดูบทที่34ตอนที่4ไวยากรณ์นะคะพี่จิ๋วมีพูดถึงเปรียบเทียบระหว่างกลัวหลายกับหลายในกรณีที่แปลว่ามาไว้ให้พวกเราด้วยถ้าสนใจต้องตามไปดูนะต่อป้าไอแปลว่าข้ามมาสังเกตเสียงพี่จิ๋วจะเริ่มเหมือนเอ้ย พี่จิ๋วหิวข้าวค่ะไม่มีอะไรมาก เวลาหิวข้าวมันก็จะมีอาการนี้บ้างนะคะกล่าวว่าเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จจะไปกินข้าวแล้วนะคะแปลว่าข้ามมานะคะ 我从那个小桥过来我从那个小桥过来我参จะฉงแปะก่อนแปะกว่าหลายก่อนฉันข้ามมาฉงจากนั่นก็เสาเฉาเสาเฉาหมายถึงสะพานเล็กๆอันนั้นฉันข้ามมาจากสะพานเล็กๆอันนั้นแปลว่าให้เหมือนเดิม怎么办才能改过来怎么办แปลว่าทำยังไง才能แปลว่าถึงจะสามารถจุดๆได้ถึงจะสามารถอะไรล่ะกายแก้ไขกลัวหลายให้เหมือนเดิมได้ต่อไปแปลว่าเคยผ่านมาก่อนผ่านโลกมาก่อนนะคะ你要听他他是过来人你要听他他ต้องฟังเขาถ้าเขาเคยผ่านมาก่อนหรือเขาเคยผ่านโลกมาก่อนนะพี่จิ๋ววงเล็บเพราะเป็นคนให้เขามีคำว่าชื่อเหรินไงนะคะก็เลยวงเล็บไม่ให้ว่ามันคืออย่างนี้แต่จริงๆแล้วคือแปลเป็นสำนวนดีกว่าเขาเคยผ่านมาก่อนเขาเคยผ่านโลกมาก่อนต่อไปตัวอย่างหนีกลัวหลายป่ะหนีกลัวหลายป่ะแปลว่าเธอมาสิเธอมานี่สิคุณมานี่สิ玛丽这儿还有座位你过来吧玛丽แมรี่จ้าจ้าคำนี้แปลว่าที่นี่หรือแปลว่าตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ยังมีที่นั่งนี่เธอกลัวหลายป่ะเธอมานี่สิเธอมาสิคุณมานี่สินะได้หมด11.3กริยาคำคุณศัพท์ตามด้วยเตอกลัวหลายเตอกลัวหลายตัวนี้แปลว่าไหวลองดูนะมันจะเป็นสำนวนเลยนี้อยากให้จำมากนะคะมังตะกั่วหลายมังตะกั่วหลายหมายถึงทำไหวรับมือไหวหรือแปลว่าทำทันมังคำนี้จริงอยู่ค่ะเรารู้ว่าแปลว่ายุ่งแต่มันพอมันเข้าสำนวนตะกั่วหลายปุ๊บมังตัวนี้แปลว่าทำทันทีนะคะหรือแปลว่ารับมือก็ได้เนี่ยแปลเป็นสำนวนรับมือไหวโอเคนะมาดูประโยคตัวอย่างเอาแปลว่าเตอะกั่วหลายแปลว่าไหวก่อนตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ那么多书你看得过来吗那么多书หนังสือเยอะขนาดไม่เนี่ย
ผิดจนได้เดี๋ยวนะขอแก้เลยได้ไหมขอโทษนะไม่บะหนังสือเยอะขนาดนั้นมาเราจะแก้ไปด้วยกันขอบคุณมากที่ทุกคนให้อภัยพี่จิ๋วดึ๊บอ่ะขอบคุณมากที่ให้อภัยพี่เจ๋วนะคะหนังสือเยอะขนาดนั้นนั่นมันตัวชูนี่看得过来吗เธออ่านไหวหรอ看得过来อ่านไหวหรอ拜拜那么大的房间今天要做好你一个人怎么做得过来那么大的房间房间แปลว่าห้องห้องทำไมนั่นมัน大ใหญ่ขนาดนั้น今天วันนี้要做好ต้องทำเสร็จ做好แปลว่าทำเสร็จนะคะในประโยคนี้你一个人เธอคนเดียว怎么做ทำยังไงไหวนะทำยังไงไหวต่อไปนี่เลย忙得过来忙得过来แปลว่าทำไหวรับมือไหวทำทันมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกัน这么多人你一个人忙得过来吗这么多人คนเยอะขนาดนี้你一个人เธอคนเดียวทำไหวหรอเธอคนเดียวรับมือไหวหรอเธอคนเดียวทำทันหรอได้หมดพี่จิ๋วอยากให้จำมาก อยากให้จำมากนะคะเพราะว่าพี่จิ๋วเชื่อว่าพวกคุณจะได้ใช้ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในอนาคตนะคะต่อไปหมังตะกั่วหลายที่แปลว่าทำทันมาลองดู今天要做好你忙得过来吗今天要做好วันนี้ต้องทำเสร็จเธอทำทันหรอต่อไป11:04กริยาคุณศัพท์ตามด้วยปู่กั่วหลายแปลว่าไม่ไหวมังปู่กั่วหลายแปลว่าทำไม่ไหวรับมือไม่ไหวทำไม่ทันแทบแย่แทบเอาตัวไม่รอดตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ他一个人可能忙不过来他เขา一个人เขาคนเดียว可能อาจจะ忙不过来ทำไม่ไหวรับมือไม่ไหวทำไม่ทันมาดูตัวอย่างที่สองหัวนี้เชียร์เชียร์เชียร์ประโยคนี้พี่จิ๋วชอบมาดู自己的事คือที่ชอบไม่ใช่ว่าอะไรนะชอบเพราะว่ามันเป็นความแบบเดี๋ยวดูเองกัน自己的事还忙不过来呢เรื่องของตัวเอง自己的事แปลว่าเรื่องของตัวเอง还ยัง忙不过来呢ยังแทบแย่เลยหรือยังแทบเอาตัวไม่รอดเลย没有时间没有时间ไม่มีเวลา去ไป忙他的事ยุ่งเรื่องของเขาพี่ชอบสำนวนนี้เพราะว่าอะไรพี่ความรู้สึกว่ามันเหมือนมันได้ใช้อะลองดูมันเป็นภาษาพูดอะนะคะจำแล้วเอาไปใช้นะพี่ชอบหลายคนบอกเอาแล้วพี่จิ๋วชอบแล้วยังไงวันเนี้ย แต่อยากให้พวกเราจำเอาไปใช้นะคะคำแนะนำส่งท้ายบทที่34ตอนที่1ค่ะทบทวนคำศัพท์และประโยคตัวอย่างให้คล่องของตอนที่1ก่อนเรียนบทที่34ตอนที่2ประโยชน์ที่จะตามมาคือพวกเราจะสามารถเรียนคลิปตอนที่2ได้อย่างต่อเนื่องและเข้าใจตามกันไปได้ค่ะอยู่บ้านทบทวนนะคะเมื่อทบทวนพอได้แล้วให้เปิดคลิปบทที่34ตอนที่2ต่อได้เลยค่ะท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ภาษาจีนเพื่อการเอาตัวรอดของพี่จิ๋วได้ที่ www.jufutao.com สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ